สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทรงวุฒิอารัธนาชาแนลครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้เอจะมาแชร์นะครับวิธีการใช้งานนะครับแอป Zoom Cloud Meeting นะครับสำหรับคนที่ต้องการสร้างห้องครับประชุมออนไลน์หรือห้องเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็จะมาบอกนะครับวิธีการครับใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับที่อยู่ใน Zoom Cloud Meeting นะครับรวมไปถึงวิธีการแชร์นะครับแชร์ลิงก์ห้องนะครับให้กับผู้มุ่งหวังของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนของเรานะครับหรือผู้ที่เข้าร่วมฟังธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะได้รับข้อมูลนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพิเศษนะเอจะแชร์วิธีการนะครับทั้งจากคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กแล้วก็คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android ด้วยนะครับเอจะทำอยู่ในคลิปเดียวเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับเข้าใช้งานก่อนนะครับสำหรับคนที่ใช้คอมกับโน้ตบุ๊กนะครับให้เข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับในตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเบราว์เซอร์ที่เอกำลังพูดถึงนั่นก็คือ Google Chrome นั่นเองนะครับเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พิมพ์ z.o.m.us นะครับ zoom.us นะครับกด enter เข้าไปหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเข้าระบบนะครับตามปกตินะครับก็คือกด sign in นะครับตรงนี้นะคลิก sign in ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะใช้วิธีการ sign in with Google ก็ได้นะครับหรือ sign in with Facebook ก็ได้นะครับของ A ใช้ Google จดจำรหัสผ่านกับเมลไว้แล้วนะครับขออนุญาต sign in ได้เลยล็อกอินเข้าระบบตามปกตินะครับหลังจากที่เราล็อกอินนะครับระบบจะพาเรามายังหน้ามีติ้งนะครับเป็นเมนูมีติ้งนะครับวิธีการนะครับสำหรับคนที่ต้องการสร้างห้องนะครับให้สังเกตคำตรงนี้ครับ host meeting นะครับนี่คือหัวห้องนะนะครับหัวหน้าในการสร้างห้องนั่นเองนะนะครับทีนี้วิธีการเนี่ยนะครับเราสามารถแชร์หรือการสร้างห้องเนี่ยนะครับเขาจะถามว่าโดยการปิดวิดีโอหรือเปล่าหรือว่าโดยการเปิดวิดีโอนะครับหรือ screen share only นะครับให้เราใช้วิธีแรกก็ได้ครับ with video off นะครับตรงนี้นะครับเรากดคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับหน้าต่างนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลือกนะครับเปิด zoom meeting นะครับตรงนี้คลิกเลยครับระบบนะครับจะทำการเชื่อมต่อพอเราเห็นหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้นมานะครับให้เราจอย with computer audio นะครับในแถบสีน้ำเงินกดคลิกตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยครับตอนนี้เราสร้างห้องเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราสร้างห้องเสร็จสับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนถัดมานะครับเออยากจะแนะนำเมนูการใช้งานก่อนนะครับให้สังเกตแถบเมนูด้านล่างนะครับเวลาเราขยับเมาส์เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นมานะครับเอแนะนำวิธีการนะครับใช้งานแค่ตัวฟังก์ชันนะครับแถบนี้แล้วกันนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นไมค์ของเรานะครับเราสามารถคลิกเพื่อปิดนะครับเพื่อปิดไมค์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คลิกอีกครั้งเพื่อเปิดได้นะครับถ้ากดแถบเมนูมันก็จะมีนะครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับสามารถเทสสปีกเกอร์ไมโครโฟนตรงนี้ได้นะครับสำหรับคนใช้โน้ตบุ๊กนะครับแต่จริงๆแล้วใช้วิธีการเปิดปิดตรงนี้นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าเกิดเราปิดไมค์นะครับมันจะแจ้งเตือนว่าเรากำลังปิดไมโครโฟนอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเอกำลังอัดคลิปอยู่เนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดกล้องนะครับกล้องหน้านะครับของโน้ตบุ๊กของเรานะครับเวลาเรากดเปิดเนี่ยนะครับเราก็จะฉายรูปตัวเราครับเหมือนกับการไลฟ์สดนะครับเหมือนกับการไลฟ์สดเลยอ่ะดีเอแชร์นิดนึงเดี๋ยวลองดูนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเห็นหน้าเรานะครับเวลาเราสอนนะครับหรือว่าเราจัดประชุมนะครับตัวนี้ก็สามารถเห็นหน้ากันได้นะครับแชร์ได้ทั้งหัวหน้าห้องนะครับหรือรวมไปถึงคนที่เข้าร่วมประชุมนะครับสามารถเปิดกล้องของตัวเองได้นะครับประมาณนี้ถ้าใครอยากจะกดปิดก็กดคลิกอีกครั้งหนึ่งถัดมานะครับปุ่มถัดมานะครับอันนี้เป็น invite นะครับเอาไว้แชร์ลิงก์ครับให้กับ
คนที่เราอยากจะชวนเข้ามาประชุมหรือนักเรียนของเรานะครับสมมุติเราเป็นอาจารย์เราก็ให้เขาเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมเรียนกับเราโดยการแชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับกดคำว่า invite 1ครั้งเราจะเห็นคำว่า copy URL ตรงนี้นะครับนี่คือการ copy link นะครับดีเอลองกด copy ให้ดูเมื่อเราได้ลิงก์แล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะนำไปแชร์นะครับในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Line Facebook นะครับถ้าเรามีกลุ่ม Facebook เราก็แชร์ลง Facebook ได้เลยหรือถ้าเรามีกลุ่ม Line นะครับเราก็แชร์ลงกลุ่ม Line ได้เลยนะครับเราก็แค่ครับกดขวาแล้วก็วางนะครับเราก็จะได้ห้อง Zoom มาแล้วเรียบร้อยครับปึ๊บกด Enter ไปนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งครับลิงก์เชิญคนนะครับเข้ามาร่วมฟังนะครับประมาณนี้ครับจริงๆวิธีการสร้างห้องเนี่ยนะครับมันจะมี2วิธีนะครับอีกวิธีนึงถ้าเกิดไม่อยากให้เขาใส่พาสเวิร์ดเนี่ยนะครับเราก็สร้างบนปฏิทินก่อนนะครับสร้างบนปฏิทินก่อนเดี๋ยวค่อยๆสาธิตไปนะเดี๋ยวเรามาแนะนำเมนูถัดไปนะครับเมนูถัดมานะครับเมนูถัดมาตัวนี้นะครับมันจะแจ้งเตือนเรานะครับเวลาเรากดคลิกนะครับมันจะแจ้งเตือนอยู่แถบขวาเนี่ยนะครับว่ามีใครเข้ามาร่วมแชร์แล้วบ้างเข้ามาร่วมจอยกับห้องประชุมเราแล้วบ้างนะครับมันก็จะปรากฏขึ้นครับเราสามารถที่จะคลิกนะครับปิดเปิดไมค์หรือว่ากล้องของเขานะครับได้นะครับถ้าเกิดเราจะเปิดกล้องเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตครับก็คือถามเขาก่อนนะครับว่าสะดวกเปิดกล้องไหมจะเป็นคำว่า ask นะครับถามก่อนครับส่วนมิวเนี่ยมิวอันมิวเนี่ยเราสามารถกดคลิกนะครับให้สามารถปิดไมค์นะครับผู้ที่เข้าร่วมฟังประชุมได้เลยนะครับโอเคถัดมานะครับมาดูที่เมนูตรงนี้นะครับตัวนี้แหละนะครับสำคัญสำหรับผู้บรรยายนะครับสมมุติว่าเราประชุมทีมงานกันนะครับแล้วเราก็ผัดกันพูดใช่ไหมครับนะวิธีการนี้นะครับเราจะสามารถที่จะแชร์หน้าจอของเราเนี่ยนะครับมายังเขาเรียกว่าส่วนกลางแล้วกันให้ทุกคนได้เห็นครับพร้อมกันหมดเวลาเราพรีเซนต์เวลาเราบรรยายนะครับลองคลิกให้ดูนะครับสำหรับคนที่ใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับมันจะมีคำว่าสกรีนตรงนี้นะครับให้เราเลือกไปที่คำว่าสกรีนก่อนนะครับมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นสังเกตมุมขวาล่างนะครับจะมีคำว่าแชร์กดแชร์ได้เลยตอนนี้นะครับ A กำลังแชร์อยู่นะครับทุกคนก็จะเห็นหน้าจอนะครับของ A หมายถึงว่าคนที่เข้าร่วมประชุมนะครับก็อารมณ์เหมือนกับที่ทุกคนกำลังรับชมคลิปวิดีโอ YouTube ของ A อยู่ณตอนนี้นะครับเป็นฟิลเดียวกันเป็นอารมณ์เดียวกันเลยนะครับสังเกตด้านบนนะครับมันจะมีแถบเมนูซ่อนอยู่นะครับเราเลื่อนเมาส์ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกคำว่า stop share ครับตรงนี้เพื่อกลับมาครับหลังจากที่เราบรรยายจบได้นะครับเราคลิกตรงนี้ก็ได้นะแชร์นะครับได้เหมือนกันครับ invite ก็คือชวนเพื่อนครับโอเคถัดมาก็จะเป็นปุ่มแชทนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์แชทครับถ้าเกิดผู้บรรยายเนี่ยเขามีเวลาอ่านนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์แชทนะครับก็คือกรุ๊ปแชทณตอนที่เราประชุมนั่นเองเนาะครับสามารถแชทพิมพ์คุยกันได้ถัดมานะครับตัวนี้เป็นคำว่า record นะครับก็คือการอัดนะครับการอัดการประชุมนั่นเองนะครับเผื่อไว้ดูย้อนหลังครับประมาณนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับในแถบเมนูด้านล่างคือคำว่า end meeting นะครับ end meeting นะครับสำหรับผู้สร้างห้องเนี่ยนะครับเราสามารถกดหยุดการประชุมตรงนี้ได้เลยนะครับหรือมีธุระด่วนนะครับเราจะกด leave meeting นะครับก็คือการออกไปก่อนนะครับแต่การประชุมยังอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ครับสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ขออนุญาตกด end of meeting ก่อนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือกันบ้างนะครับว่าเราจะมีวิธีการสร้างห้องอย่างไรนะครับบนโทรศัพท์มือถือ Android ย้ำนะครับเป็น Android นะขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับโอเคอันนี้เป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับสังเกตนะครับในมือถือของเราหลังจากที่เราติดตั้งแอป Zoom ไปแล้วใช่ไหมครับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับแอปของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้โทษนะครับ
ตรงนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้านะครับด้านในมีรูปกล้องนะครับสีขาวนะครับให้เรากดแตะเปิดแอปของเราขึ้นมาโอเคหลังจากที่เราสมัครนะครับระบบจะพาเรามาหน้านี้เลยนะครับทีนี้วิธีการนะครับสร้างห้องนะครับสังเกตตรงนี้ครับ New Meeting ครับตรงนี้คือคำว่า New Meeting เราสามารถที่จะกดครับสร้างห้องจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้าร่วมนะครับเราก็กดคลิกคำว่า Joy ถ้าเกิดเรากดคลิกคำว่า Joy เนี่ยนะครับเราก็ต้องใส่ Meeting ID หรือว่าเลขห้องก่อนเราสามารถที่จะไปดูเลขห้องนะครับจากกลุ่มไลน์ได้เช่นเมื่อสักครู่นี้ผมแชร์ห้องแชร์ห้องไปในลิงก์สีฟ้าเนี่ยครับในลิงก์สีฟ้าเดี๋ยวขออนุญาตขยายมันจะมีตัวเลขที่อยู่หลังแสลตรงนี้ครับเห็นไหมครับก่อนหน้าตัวเครื่องหมายคำถามไม่เกี่ยวนะครับ8631111974นะครับเลขทั้งหมดมี9หลักนะครับสำหรับเลขห้องแล้วก็นำเลขห้องเนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วก็กดคำว่าJoy Meeting ได้เลยครับหลังจากที่เราป้อนเลขห้องเสร็จเรากด Joy Meeting ตรงนี้นะครับก่อนไปสร้างห้องเดี๋ยวดูทีละเมนูนะตัวนี้นะครับเป็นปฏิทินนะครับสำหรับการสร้างห้องล่วงหน้านะครับการสร้างห้องล่วงหน้านะครับก็คือเราสามารถระบุวันที่นะครับระบุวันที่ได้เลยนะครับช่องตรงนี้จากเวลานะครับเริ่มเวลาเท่าไหร่นะครับสิ้นสุด to นะครับสิ้นสุดเวลาเท่าไหร่นะครับไทม์โซนนี้เขาเซตไว้แล้วเนาะไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปแก้ไขมันครับ meeting password นะครับเราต้องการใส่ไหมถ้าใส่นะครับก็ให้จำไว้ว่า password ของห้องอยู่ตรงนี้นะครับอนุญาตนะครับหน้าจอไม่ค่อยเสถียรนะครับแอปนี้โอเคครับกลับมาแล้วโอเคกลับมาต่อนะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะเซตออปชันตรงนี้ไว้ได้นะครับจริงถ้าเกิดเราเซตเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราใส่ชื่อห้องนะครับเราระบุไว้หน่อยก็ได้นะครับคนที่เข้าร่วมนะครับจะได้จำได้นะครับว่าเป็นการประชุมอะไรหรือว่าเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับอะไรโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราสร้างรายละเอียดครบแล้วนะครับเราก็กดคำว่าดันนะครับมุมขวาบนตรงนี้นะครับมันก็จะสร้างห้องเสร็จนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลามันก็จะเปิดห้องเองอัตโนมัตินะครับโอเคขออนุญาตกลับนะครับมาที่สกรีนแชร์นะครับสุดท้ายอันนี้นะครับโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแชร์สกรีนนะซึ่งมันต้องใส่ Sharing Key or Meeting ID ด้วยนะครับก่อนที่จะเริ่มแชร์สกรีนได้นะครับmeeting ID ก็ออกบอกไปแล้วเนาะมันคือเลขห้องนั่นเองนะครับโอเคถัดมานะครับอันนี้เลยอันแรกสุดเลยนะครับสี่เหลี่ยมสีส้มนะครับ new meeting ในการสร้างห้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อเรากดแตะเข้าไปนะครับที่สี่เหลี่ยมสีส้มตรงนี้นะครับตัวนี้เราสามารถกดวิดีโอออนหรือออฟไว้ก่อนก็ได้นะครับมันก็จะมีนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับคำว่า start a meeting นะครับกด start meeting ได้เลยถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้นะครับก็เลือกคำว่า got it นะครับอนุญาตนะครับอนุญาตซูมเพื่อบันทึกเสียงนะครับสามารถจะใช้ไมโครโฟนตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดใครเป็นลูกหูฟังเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับก็ให้เรากดเลือกตรงหูฟังตรงนี้นะครับกดแตะหน้าจอ1ครั้งจะเห็นเมนูถ้าเกิดเมนูหายไปนะ
ให้กดแตะหน้าจอ1ครั้งนะครับเมนูจะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับใครเป็นรูปหูฟังนะครับกดแตะตรงหูฟัง1ครั้งนะครับเลือกคำว่า Core Via Device Audio นะครับมันก็จะเชื่อมไมโครโฟนของเราแล้วก็หูฟังของเราเนี่ยเข้ากับห้องซูมนะครับใครไม่เปิดไมค์ตรงนี้นะครับจะไม่ได้ยินเสียงครับผู้บรรยายว่าเสียงคนอื่นนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเปิดหูฟังเปิดลำโพงเรียบร้อยเนี่ยนะครับให้เรากดปิดได้เลยตรงนี้เราสามารถปิดไมค์เพื่อฟังผู้อื่นพูดได้เลยนะครับหรือว่าจะรอให้หัวห้องเนี่ยเขาเป็นคนปิดไมค์ของเราก็ได้แต่ถ้าเกิดในอนาคตห้องเรียนการเรียนการสอนเนี่ยมันขยายใหญ่มากขึ้นนะครับเช่นคนทำธุรกิจเครือข่ายนะครับมีคนเข้าร่วมฟังทีเป็นร้อยคนเนี่ยนะครับจะมานั่งไล่ปิดทีละคนมันก็ลำบากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะครับเวลาเข้าห้องมาแล้วด้วยมารยาทนะครับก็ควรที่จะปิดไมค์ด้วยนะครับเป็นมารยาทอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเมนูมันหายไปแบบนี้นะครับมองไม่เห็นให้กดแตะหน้าจอ1ครั้งนะครับมันจะเห็นแถบเมนูแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นกล้องนะครับกล้องหน้าของเรานะครับก็เหมือนกับกดอนุญาตนะครับโอเคก็เหมือนกับที่ A share วิธีการสำหรับคนที่ใช้โน้ตบุ๊กกับมือถือเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นกล้องหน้าของเราเหมือนกันนะครับเราสามารถกดปิดได้เหมือนกันเมนูถัดมานะครับก็คือปุ่มคำว่าแชร์นะครับก็จะเหมือนกับที่อยู่ในโน้ตบุ๊กเลยนะครับเมื่อกดคำว่าแชร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีแถบเมนูแบบเนี้ยนะครับให้เราเลือกนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการแชร์ข้อมูลนะครับเราก็เลือกคำว่าสกรีนนะครับแล้วก็กดคำว่าเริ่มเลยครับตรงนี้เราสามารถมากดนะครับอนุญาตสำหรับตัวเครื่องเรานะครับให้สามารถวาดบนแอปอื่นนะครับกดเปิดนะครับให้เป็นสีฟ้าหลังจากนั้นกดกลับตรงนี้ครับเดี๋ยวรอระบบสักครู่หนึ่งโอเคน่าจะแชร์ซ้อนไม่ได้นะครับจริงๆณเวลานี้นะครับมันคือเนี่ยกำลังแชร์หน้าจออยู่แล้วนะครับบนโทรศัพท์มือถือของ A เนี่ยแหละนะครับแชร์ซ้อนไม่ได้เพราะว่า A ใช้สกรีนอีกแอปหนึ่งในการแชร์นะครับเพราะว่า A อัดวิดีโออยู่เนาะครับทุกคนอาจจะยังไม่เห็นครับแต่ให้สบายใจได้เลยว่าเมื่อเรากดแชร์สกรีนแล้วเนี่ยนะครับเริ่มต้นแล้วนะครับทุกคนจะเห็นหน้าจอของเราพร้อมกันหมดแบบนี้ครับทุกคนจะเห็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับสังเกตนะครับมันก็จะมีปุ่มเนี่ยปุ่มอยู่ด้านล่างนะครับให้สังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเรากดซ่อนเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เมื่อเรากดแตะมันหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเลื่อนปรากฏออกมานะครับให้เรารู้เลยว่าเนี่ยเรากำลังแชร์หน้าจอให้คนอื่นดูอยู่นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นรูปปากกาครับเราสามารถที่จะกดนะครับคำว่าในการวาดนะครับในการวาดเส้นตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็กดถังขยะนะครับเพื่อลบสมมุติว่า A กำลังจะใช้สปอตไลท์ใช้จุดเหมือนกับเรายิงเลเซอร์ครับไปบนกระดานหรือว่าเครื่องใส่สไลด์ครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะอารมณ์เหมือนเราประชุมออฟไลน์ไหมเหมือนเราจัดการประชุมในโรงแรมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับที่มีเลเซอร์ในการยิงอยู่ครับเป็นฟิลเดียวกันนะครับก็คือตัวสปอตไลท์ตรงนี้นะครับถ้ามันรู้สึกตรงนี้มันเกียกะนะครับเราก็แอบมาไว้ด้านล่างนะครับมาไว้ด้านล่างกดปิดสปอตไลท์ก่อนก็ได้ครับโอเคกดรูปปากกาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับเปิดปิดเมนูนะครับโอเคเราก็สามารถที่จะแชร์สมมุติว่าเราจะบรรยายเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัว Finco ธุรกิจ Fincoเราก็แค่เลือกแอปพลิเคชันนะครับเปิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็บรรยายสรรพคุณนะครับสิ่งที่เราต้องการพรีเซนต์ครับไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะเห็นหน้าจอนะครับเหมือนกับที่เราเห็นครับโอเคนะครับขออนุญาต stop share นะครับ stop share ก็จะอยู่ในแถบเมนูตรงนี้นะครับกดเลื่อนเปิดขึ้นมานะครับกดเลื่อนเปิดขึ้นมากดตรงปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับ
จะกลับมาที่หน้าจอปกติหลังจากที่เราบรรยายเสร็จนะครับถัดมานะครับเมนูถัดมาตรงนี้นะครับเป็นเมนูนะครับในการแชร์ลิงก์สำหรับโทรศัพท์มือถือจะเป็นรูปคนซ้อนกันนะครับแบบนี้เรากดแตะเข้าไปนะครับให้สังเกตตรงนี้ครับมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมนะครับ4ช่องนะครับช่องสำหรับการแชร์นะครับมันคือคำว่า invite นะครับตรงนี้เมื่อเรากดแตะนะครับให้เราสังเกตนะครับว่ามันจะมีสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่สำหรับ A เนี่ยนะครับ A ใช้วิธีการ copy URL ตรงนี้นะครับบรรทัดสุดท้ายเรากดเลือกเลยครับหลังจากนั้นเราก็นำไปแชร์นะครับในแอปโซเชียลมีเดียครับเช่น Facebook LINE ครับ LINE กลุ่มนะครับแล้วก็แชร์ประมาณนี้นะครับแชร์ห้องนะครับลิงก์ห้องลงไปนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับสำหรับการใช้งานแอป Zoom Call Meeting นะครับใครไม่เข้าใจนะครับดูคลิปซ้ำๆนะครับวิธีการเนาะนะครับส่วน3จุดนะครับสุดท้ายนะครับคอมมอนมอร์นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถมา disconnect audio นะครับเนี่ยพอเอกด disconnect นะครับสำหรับคนที่เข้าใหม่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปหูฟังแบบนี้เรากดคำว่า joy audio หลังจากนั้นคลิกคำว่า call via device audio นะครับเราก็จะได้ยินเสียงผู้อื่นเรียบร้อยนะครับโอเคนะmeeting setting นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราสามารถล็อกการแชร์ล็อก meeting นะครับไม่ให้คนอื่นเข้ามาอะไรประมาณนี้ได้นะครับมันก็เป็นเมนูประมาณนี้โอเคครับคลิปนี้หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับสถานการณ์นะครับไวรัสโควิด-19 นะครับณปัจจุบันนะครับแอปนี้เอคิดว่านะครับจะอำนวยความสะดวกนะครับทั้งการเรื่องของการเรียนการสอนการจัดประชุมออนไลน์นะครับหรือเราจะทำงานออนไลน์นะครับอยากมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับพวกเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ